อแล้วนะเอาว่าเอาไว้กินครั้งใหม่ค่ะเอาไว้กินกับแกงกับลาบอย่างอื่นด้วยเนาะนี่ค่ะอันนี้เราจะทำแบบนี้นะคะให้เขาล้มแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะโตขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวนะก็ทำแบบนี้ค่ะให้เขาล้มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นมาทันทีเลยเราจะทำแบบนี้นะคะทำให้เขาล้มค่ะแล้วเขาก็จะโตขึ้นมาทันทีค่ะเขาจะพยายามเอาชนะนะคะต้นที่เขาห่างๆเอาเขาทีๆกันเราจะทำแบบนี้นะคะให้เขาได้แสงสว่างพี่จะเอาเป็นบางที่ที่ต้นเขาใหญ่เขาโตแล้วนะคะต้นเล็กๆก็จะเอาทิ้งไว้ให้เขาโตค่ะนี่ต้นเล็กก็จะได้หายใจละเพราะว่าต้นเล็กถ้าเราถอนน่ะเราเสียดายเนาะมันต้องใช้ปริมาณเยอะเราก็ต้องถอนต้นใหญ่นะคะเราไม่ถอนต้นเล็กนะปิ๊กใช้ทฤษฎีตรงกันข้ามค่ะบางที่เขาจะถอนต้นเล็กมากินเนาะแต่ว่าอันนี้จะถอนต้นใหญ่เพราะว่าจะให้ต้นเล็กโตขึ้นมาค่ะอันนี้มาการ์เล็ตนะคะมาแล้วค่ะดอกโปรดของเราดอกนี้โปรดมากเลยค่ะกินได้ด้วยนะคะดอกนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะสายเกินไปค่ะหิวข้าวแล้วนะคะเราไปเก็บผักกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ไทม์แม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เรามาพบกันในสวนอีกแล้วค่ะที่แปลงผักเหมือนเดิมนะคะแปลงผักชีลาวค่ะเพราะว่าพีคจะมาเก็บผักชีลาวไปแกงค่ะถึงเวลาที่จะได้กินแล้วเนาะอุตส่าห์ทนุถนอมบำรุงมาตลอดเลยก่อนอื่นพีคก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะเพื่อนๆเข้ามารับชมวิดีโอมาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนๆจากประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ทุกประเทศปีนี้มันงามค่ะอาจจะเป็นเพราะปิ๊กไปเอาปุ๋ยจากกลางทุ่งนามาใส่นะคะปุ๋ยหมักด้วยเนาะไปขอเขามานิดนึงค่ะมันเป็นผงนะคะผงที่เขาหมักมาแล้วนะคะแล้วก็พอลดน้ำจุลินทรีย์น้ำหมักน้ำอะไรทุกอย่างมันก็พอได้ฝนสักประมาณ7วันมันก็งามขึ้นมาทันทีค่ะพี่จะตัดเอานะคะตัดเอาตรงที่เขาโตมากแล้วนะคะตัดเอาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะได้โตเขาจะได้แตกหน่อขึ้นมาอีกแล้วก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะกินอยู่แล้วเนาะปีเท่านั้นค่ะดียังไงผักชีงามมากเลยแล้วก็จะเอาไปแกงใส่ไก่ค่ะพี่จะตัดเอานะคะตัดเอาตรงที่เขาโตมากแล้วนะคะตัดเอาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะได้โตเขาจะได้แตกหน่อขึ้นมาอีกแล้วก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆนะคะ อ่ะพี่จะตัดแบบนี้นะนี่ค่ะมันจะมีข้างล่างนี้นะคะเราไม่ตัดตรงข้างล่างค่ะเราจะไม่ตัดถึงข้างล่างเราจะตัดตรงนี้ค่ะเขาจะได้ออกดอกออกไอ้ตรงนี้อีกถ้าเราตัดสั้นเกินไปตรงนี้เขาจะไม่ออกตัดตรงนี้ค่ะเด็ดเอาก็ได้ค่ะนี่นะคะแต่ว่าเด็ดแล้วมันจะช้ำเนาะพี่ก็เลยไม่อยากจะเด็ดพี่จะเอาเป็นบางที่ที่ต้นเขาใหญ่เขาโตแล้วนะคะต้นเล็กๆก็จะเอาทิ้งไว้ให้เขาโตค่ะนี่ต้นเล็กก็จะได้หายใจละเพราะว่าต้นเล็กถ้าเราถอนน่ะเราเสียดายเนาะมันต้องใช้ปริมาณเยอะเราก็ต้องถอนต้นใหญ่นะคะเราไม่ถอนต้นเล็กนะปิ๊กใช้ทฤษฎีตรงกันข้ามค่ะบางที่เขาจะถอนต้นเล็กมากินเนาะแต่ว่าอันนี้จะถอนต้นใหญ่เพราะว่าจะให้ต้นเล็กโตขึ้นมาค่ะเขาโน้มอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะยิ่งเขาโน้มเขาจะยิ่งงามขึ้นค่ะตรงไหนที่ไม่งามเราทำให้เขาล้มนะคะเขาจะงามขึ้นมาทันทีค่ะซองหนึ่งนะคะนี่อีกหวานไปลงไปซองหนึ่งค่ะได้กำใหญ่ๆเลยนะคะพิกจะพอแล้วนะเพราะว่าเอาไว้กินครั้งใหม่ค่ะเอาไว้กินกับแกงกับลาบอย่างอื่นด้วยเนาะนี่ค่ะอันนี้เราจะทำแบบนี้นะคะให้เขาล้มแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะโตขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวนะเราจะทำแบบนี้นะคะทำให้เขาล้มค่ะแล้วเขาก็จะโตขึ้นมาทันทีค่ะเขาจะพยายามเอาชนะนะคะต้นที่เขาห่างๆเอาเขาดีๆกันเราจะทำแบบนี้นะคะให้เขาได้แสงสว่างค่ะพอแล้วนะคะอันนี้เราก็จะทำแบบนี้ค่ะให้เขาล้มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นมาทันทีเลยนี่นะคะผักชีลาวนะคะเยอะมากเลยกำใหญ่ๆเลยค่ะหอมเพื่อนเมื่อก่อนพี่ไม่เคยกินผักชีลาวสดๆนะคะนี่สะอาดนะคะไม่มีขี้ ฝนตกใส่มาเห็นเพื่อนน้องๆที่นี่เขากินกันปิ๊กก็เลยลองมันอร่อยดีอันนี้ปิ๊กก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ